ไอ้มึกไอ้เผือไอ้โก้ไปเดี๋ยวจะได้เริ่มลงมือขุดเดี๋ยวกูจะเริ่มทำพิธีรดน้ำมันพลายอ้าวนี่ไอ้มึกมันเป็นอะไรของมึงเนี่ยอุ้มพระอย่างนั้นแล้วมึงจะทำงานอะไรได้เนี่ยกับเอาวางลงก่อนสิกับโถอาจารย์นี่ประชาวัดใต้แล้วอาจารย์เฮียนระดุด้วยพระองค์ใหญ่ใหญ่มึงยังกลัวอีกใช่มาดูที่คอมันดิพระ12องค์องค์ไอ้บ้าดูมาสิมองกัน12องค์อะไรนะไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกไอ้โค้งทางจะปวดท้องขี้ใช่ไหมเนี่ยไป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 เอาขี้ออกซะก่อนไปว่าขี้แล้วเหม็นด้วยกูบาดจริงนะมึงไปงั้นให้โก้ให้เผือกมันกูไปก่อนนะฉันไปขี้ก่อนนะอาจารย์โอ้ยแล้วลมผ่านขี้อีกซะด้วยให้ข้าสองคนกลับก่อนมึงอะสองคนมึงอะตัวขุดเลยล่ะกูจะกลับไปไหนฮะหลวงพ่อนิมนต์ก่อนนะดูต้นทางให้ทีถึงอะไรอะไม่ไหวแล้วกูฉันจัดการเลยดีกว่า
เฮ้ยสิพวกกูจะไม่เสกแล้วกูจะควักทำหาพ่อของเราอาจารย์ก็เสกเขาสิเร็วสิอาจารย์ดูดิมาบานเลยยึดกันอะไรกันเนี่ยฮะอะไรกูมาคนเดียวให้ช่วยด้วยให้ช่วยมันหน่อยสิไปเนี่ยนะผมก็นักมวยเก่าไม่ใช่เหรอกลัวผีนะนักมวยไปเกี่ยวอะไรกับผีล่ะจานเร็วจานมึงไม่ต้องมาเขย่าเร็วสิไม่คิดไม่คิดไม่คิดมองไม่เห็นแล้วเนี่ยไอ้ไม่คิดอยู่ไหนอ่ะเนี่ยล่วงสิไหนอ่ะไม่เคยกลัวขาดทำไมเนี่ยสิชักหน่อยใกล้ใกล้อ่ะอ้าวพอไหมจานเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต้นไม่ระวังมันถอยลงก่อนสิวะแล้วจ้าจ้าจังทำไมยุ่ยเยอะอย่างเงี้ยกินงูยุ่ยเยอะหมดเลยเฮ้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 ยไปไปก่อนแล้วโอ้ยจ้าเป็นไงบ้างอะเร็วลุกแล้วผีมันมาแล้วมาเป็นฝูงเลยเดี๋ยวสิเฮ้ยไอ้มึกไอ้มึกอะไรจังมึงช่วยอะไรออกหน่อยสิมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมันเลื้อยเตี่ยวอยู่เนี่ยอาจารย์อยู่เฉยนะไอ้เร็วมันจะกัดของกูมันจะกัดของกูแล้วเร็วไอ้มึกเร็วพี่จำไอ้เฮ้ยได้หน่อยสิไอ้ไอ้มึกได้หน่อยสิจะได้โดนเฮ้ยโอ้ทำหน่อยสิวะโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วกูว่ามันตายแล้วล่ะเดี๋ยวอาจารย์ใจเย็นกลัวไปได้แค่ปลาไหลตัวนิดเดียวโถ่ไอ้จานนี่ออกมาแล้วไม่เท่าไหร่ปลาไหลเตี้ยมุมเหรอไปแล้วว้าวอาจารย์ไปแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยจัดการเร็วสิเร็วอะไรวะอาจารย์จะถูกงูกัดมันกัดที่ตัวฉันเนี่ยเอาไปทำไงวะอาจารย์ช่วยด้วยโอ้ยปวดอ๋อเฮ้ยไปทำไงวะอาจารย์ดูดพี่ที่ฉันทีดูดพี่ที่ตัวตรงนี้นะดูดอาจารย์เราด้วยเอาความ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 มาอาจารย์มีปัญหาอยู่แล้วอาจารย์เร็วๆด้วยอาจารย์อย่าเปิดมากกระดาษอินนะขอความขวัญโอ้ยมันใจยากเลยว่ะตูดมันเขียวเกินปกติเลยฉันให้อาจารย์ช่วยมันจะมาประจานตูดฉันโอ้ยแล้วให้กูดูดเนี่ยนะเมื่อกี้ฉันจะช่วยอาจารย์เลยโอ้โหแล้วมีกลิ่นด้วยวะเนี่ยไอ้นี่แล้วฉันขี้มาแล้วกูรู้เวทเวนจริงจะตีทำไมเราดูดก็ดูดได้ก็ตีให้มันช้ำก่อนพี่จะเฉยใช่แล้วแหละฉันอายฉันนะโค้งมาโค้งไอ้จานเลยไอ้แหกปากแล้วโอ้ไม่ทั้งเหม็นทั้งเหม็นคาวแล้วมึงเนี่ยทำใจดีๆทำใจดีๆทำใจดีๆเอาไว้โถเวทีจานไม้พี่จะเช็ดขี้ฉันว่าพอแล้วล่ะใส่เกงนะโอ้ได้ไม่ยินลามานาไปอยู่นั่นแหละอ่ะตายมากโอ้ยโอ้ยไอ้เบิร์ดขอน้ำถ่ายกันมาด้วยจ้าหยุดจ้าจ้าเดี๋ยวฉันนึกออกแล้วไอ้เผือกแล้วได้ได้ผลไหมเฮ้ยมาสิเข้ามาไอ้บ้าเรื่องแล้วมึงมาจ้าน้ำลงที่ไหนผีไม่มันจะกลัวละกดมันก่อนโอ้ยหาหนามาเลยมามาสิยะดึกดื่นป่านี้มาทำอะไรกันเนี่ยก็ผีโอ้สวัสดีครับทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยและนั่นปากเป็นไรผมฟันหล่อครับหลวงพ่อแต่อาจารย์ที่ปากเจอเพราะว่าดูดตูดให้พิษออกดูดตูดให้พิษออกครับก็เลยพิษมันทำปากบวมต่อไปยายเห็นอย่างนี้อีกเป็นอันขาดนะ
จำมันนะครับผมใช่หรือเปล่าครับเรียบร้อยแล้วครับโล่งไหมน่ะโอ้ที่จะโดนใช่ไหมพรุ่งนี้ต้องทำยังไงรู้จ้ะค่อยๆทำนะจ้ะทำได้นะทำได้จ้ะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวพี่พงษ์มาหาใหม่นะจ้ะจ้ะไปเลยพวกเราอย่าลืมนะเร็วๆดิป้าโอ้ยไปตามเก็บที่เตียงกูให้หมดนะเว้ยวันนี้ทำยอดให้ได้นะเว้ยอย่าให้พลาดนะไงเฮ้ยเฮ้ยมันนานยังวะมึงนัดกันยังไงเนี่ยโอ้ยง่วงก็ง่วงหิวก็หิวกูอยากกินขนมจีนแล้วนะเนี่ยบ้าเหรอจู่ๆอยากกินส้นตีนเฮ้ยขนมจีนตีนพ่อมึงอะดิไอ้ตึงเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเล่นได้แต่ตัวแต่จะล้อชื่อแม่สากับตักด้วยไปเก็บค่าเช่าให้พ่อนะอ้าวแล้วคุณหนูจะไปไหนครับฉันจะเดินไปดูของทางนู้นหน่อยขอบใจนะที่เก็บให้เอาอะไรดีจ๊ะเอานี้แล้วกันจ้ะคนสวยเดินคนเดียวคงเหงาแย่เลยสิมาให้พี่เดินเป็นเพื่อนหน่อยจ๊ะไม่อะจ้ะฉันเกรงใจโอ้ยเกรงใจเกรงใจแกทำไมล่ะจ๊ะจะรีบไปไหนทับทิมไปฉันนะทิมก่อนสิไงฉันจะรอให้คนช่วยนะให้ใครช่วยฉันไม่มีใครช่วยหรอกนะเอาอะหนูคุณหนูมีเรื่องหรือเปล่าไปไปไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ให้คนใหญ่ยุ่งไอ้ถึงด้วยทำไมนี่คงนี่คนหนึ่งไปเดี๋ยวเฉยๆก็พอ
พูดได้กินได้อย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรแล้วล่ะว่าแต่ว่าไปไงมาไงตัวคนเดียวเลยเองแม่ฉันตายได้7ปีแล้วมั้งส่วนพ่อก็เพิ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วก่อนตายพ่อฉันบอกให้มาหาเพื่อนของพ่อที่นี่อ่ะจ้ะพ่อเองบอกให้มาหาใครอ่ะพ่อฉันบอกให้มาหาในโกรนเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเคยเป็นพี่เลี้ยงพ่อตอนพ่อต่อยมวยในโกรนเปรียบเหมือนญาติสนิทคนนึงเขาจะช่วยดูแลฉันได้กูเป็นคนบ้านนี้คนที่นี่กูรู้จักหมดชื่อนี้ไม่เคยได้ยินแล้วเองจะหาเจอหรือวะเจอสิพ่อถ้าหาไม่เจอฉันจะช่วยหาให้ตอบแทนที่เขาช่วยฉันไว้โอ้โหเอางี้กันแล้วกันเดี๋ยวพากันไปหาหลวงพ่อที่วัดใต้นะแล้วสอบถามดูว่าจะได้เรื่องอะไรบ้างแต่ถ้ายังไม่เจอคนชื่อโกรธเนี่ยเองก็พักอยู่ซะที่วัดก่อนแล้วกันไม่โดนอะไรมาวะโอ้สาธุขอให้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะวันนี้เจ้าพ่อไปพวกมึงเก็บที่เหลือให้หมดเอาไว้ครับพี่ไปไปแล้วนะสมนึกพ
พี่มาดขอเวลาสองสามวันเถอะตอนนี้หาไม่ทันจริงๆพี่ไม่ได้นะขอเวลาสักหน่อยเถอะนะพี่นะขอเวลาสักน้อยเนี่ยนะพี่มาดนะนะขอนะได้ขอได้ขอนะได้ได นิมนต์จ้ะหลวงพ่อนิมนต์พี่เดี่ยวด้วยฉันหมายถึงให้พี่เดี่ยวหยุดด้วยนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะที่เป็นห่วงมันยังไม่หายดีหรอกข้าบอกให้พักแต่มันบอกว่าจะออกมาช่วยข้าถือของแล้วญาติที่ตามหาเจอหรือยังจ๊ะยังจ้ะถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยหานะขอบใจจ้ะอายุวันโนสุขังพลังแกชาวบ้านน่ะฉันก็เลยเข้ามาช่วยจ้ะเฮ้ยพูดหมาหมาอะไรอย่างงี้วะใครรังแกใครฮะพวกฉันกําลังทวงหนี้กันอยู่ดีๆอ่ะแต่อันนี้มันเสือกคําหาเรื่องเองอ่ะทวงหนี้เหรอทวงหนี้ทําไมต้องใช้กําลังวะแล้วยังรังแกผู้หญิงกับเด็กอีกรังแกอะไรกันพวกมันติดหนี้แล้วไม่ใช้อ่ะมันก็ต้องสั่งสอนกันบ้างเว้ยเอาละเอาละอาตมาขอบิณฑบาตจากโยมมาศแล้วก็โยมสมพงษ์ด้วยเถอะนะหาว่าเขาหาเงินได้เมื่อไหร่จะให้นําไปใช้คืนทันทีนะฉันเห็นกับหลวงพ่อแล้วกันนะครั้งนี้ฉันยกให้ขอบใจส่วนมึงอ่ะคราวหน้ามึงเจอกูแน่ฉันขอบคุณหลวงพ่อมากเลยพี่เดียวฉันให้พี
งั้นว่างานบุญประจำปีปีนี้จะมีการแข่งควายแล้วก็รับเงินรางวัลจากเฮียยงเขาครับได้เรื่องการชกมวยนะครับผมคิดว่าปีนี้จะเพิ่มเงินรางวัลขึ้นเป็น3เท่าเลยดีไหมครับอาตมาขอบใจโยมทั้งสองมากนะที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงโดยดีขอให้จำเริญจำเริญครับสาธุไอ้มงไหวพระสิตีแฮมงมึงที่ไหนเล่าว่าชื่อสมพงษ์เรียกมงอยู่ได้อ่ะไหวพระก่อนสิเออเจริญพรเออนี่เดียวรู้จักกำนันเข้มซะสิรู้จักเรียกว่านี่เฮียยงรู้จักหวักลีเฮียยงนี่เขาเป็นพ่อค้าที่มีกิจการใหญ่โตมากไอ้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพ่อทราบข่าวว่าเป็นมวยเหมือนกันเนี่ยไม่ขึ้นชกด้วยเหรอหรือว่าจะลงแข่งควายโอ้ยเป็นเด็กบ้านนอกเคยขี่ควายอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยข้าเห็นไอ้ยงไอ้กำนันเนี่ยมันมาที่นี่มันมาทำไมวะเขามาคุยเรื่องงานบุญอ่ะแล้วจะมีแข่งควายมีชกมวยด้วยเนี่ยอ๋อแกคงไม่รู้หรอกทีนะมีการแข่งขันชกมวยทีไรนะไอ้มาดแม่งเป็นแชมป์ทุกทีเหมือนกับไอ้พงอ่ะแข่งควายมันก็เป็นแชมป์ตลอดจะไม่เป็นแชมป์ได้ไงอ่ะกับพวกมันแม่งตัดสินกันเองอ่ะเออวันนี้ฉันจะพาแกไปหาอาจารย์จะเลี้ยงข้าวตอบแทนสักมื้อที่เองเนี่ยเคยช่วยข้าวไว้แต่ไม่ข้าวฉันนะข้าวของอาจารย ควายพ่อมึงเนี่ยไอ้เผือกเฮ้ยดูสิมันแต่งหน้าแต่งตาของมันนี่มึงจะมาซ้อมมวยนะไม่ได้ไปเป็นพวกผีขนุนนะเนี่ยแหมอาจารย์นะทุเล็กเฮ้ยบอกมาสิถึงเวลาซ้อมมวยจ้าๆอาจารย์บอกให้ไปกินกล้วยไอ้เดี๋ยวขึ้นมาสิครับจานไอ้มึกเหรอนี่เอ้าเออไปเอาใครมาวะก็ไอ้เดี๋ยวไงอาจารย์ที่ฉันเคยเล่าอาจารย์ฟังอ่ะอ๋อไอ้นี่รอเข้าท่าดีนะอาจารย์ฉันสวัสดีจ้าเออเออสวัสดีสวัสดีไอ้ไอ้โอ้หล่อจังเลยเหี่ยวรู้ตัวไหมนี่เผือกจ้าเธอเป็นอะไรจ้าอีบ้ามานี่ดีเป็นอะไรของมึงอ่ะฮะฉันกูดูแล้วเนี่ยมันแปลกๆไปเยอะแล้วนะฉันเป็นอะไรอาจารย์ฉันไม่รู้ตัวเลยอ่ะจ้าแต่กูว่าอาการอย่างนี้นะโบราณเขาบอกว่ามันมีพวกนี้มันพวกโดนของมาโดนของเหรออาจารย์มีด้วยโดนของคนอื่นโดนของเมียโดนของคนข้างบ้านมันมีโดนของหลายอย่างนี่ไอ้พวกแกมันพวกมนต์ดำพวกเสน่ห์ยาแฝดหรือไอ้พวกน้ำมันพลายหรือไอ้พวกกุมารทองอะไรพวกนี้ล่ะเนี่ยไอ้ตัวอาการอย่างนี้เออจ้าแล้วอาจารย์
าจารย์ไอ้เบือกเฮ้ยอาจารย์ไม่ใช่สิ่งที่มึงคิดนะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ต้องช่วยฉันนะไปๆเลยไปไปเป็นไรมานี่เดี๋ยวฉันจะช่วยแกให้เดี๋ยวหน้านิดเดียวระวังนี่เขาเรียกว่าถีบให้เกียรติโดยการถอดเกือกเว้ยไอ้เวนไอ้ไฟไปเร็วเลยเรียกกูเหรอมึงไม่ใช่มึงไอ้เดียวมาเอ็งไก่เผือกเนี่ยนะหน่วยก้านพอๆกันสักสองสามยกไหมเฮ้ยอย่างนั้นว้าฮ่าว้าฮ่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 าอาจารย์คะไอ้เผือกกูว่ามึงเนี่ยนะไม่ต้องมาเป็นมวยเลยนะอย่างนี้นะอาจารย์เนี่ยคนจะเป็นนักมวยมันต้องกำยำแล้วก็แข็งแกร่งมันอย่างไอเดียวนี่เว้ยมีกูแข็งซะแล้วเออนี่ถามจริงๆแหละไอศิลปะมวยไทยเนี่ยมึงเป็นใครเป็นคนสอนแกมาวะฮะพ่อฉันสอนจ้ะพ่อแกไอ้ดุยบ้านน้อยเนี่ยเหรออาจารย์รู้ได้ไงอะมันรู้ยิ่งกว่ารู้อีกรู้ว่าแกมากทีเดียวนะคืออย่างนี้นานมาแล้วนะฉันเนี่ยชื่อไอ้โขนพ่อของแกเนี่ยก็อยากเป็นนักมวยชกเองก็พยายามเสี่ยมสอนมันนะจนมันมีความขยันขันแข็งจนสุดท้ายเป็นแชมป์ฉันเนี่ยสอนมันเว้ยแล้วก็ท่าเดียวกับที่แกทำเมื่อกี้นี่เหรอเว้ยแต่นั้นมาพอมันได้ลูกในเมียเนี่ยมันก็เลยห่างเหินกันไปไม่ก็ได้เจอเลยต่างคนต่างก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งแต่นั้นมาแล้วแล้วอีกอย่างตอนนี้แม่ของแกเป็นไงบ้างวะไอ้เดียวเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้แล้วหมดเวลาแล้วมีทูบมนต์แล้วยังที่บ้านน่ะมีแล้วครับไม่ใช่ฉันหมายถึงทูบมนต์น่ะเข้าใจไหมมันไม่เหมือนทูบธรรมดาอย่างนี้สงสัยแกนี่จะไม่ค่อยได้ซื้อทูบมนต์ใช้เลยอ่ะนะหรือว่าเอางี้ไอ้มึกครับอาจารย์ไหนเราเอาทูบมนต์มาสักกรรมสิได้จ้าอาจารย์ทูบมนต์ต้องไปเสกกันเจ็ดป่าช้าทีเดียวนะเอาเก็บไว้จุดก่อนนอนจุดบนหัวนอนนะแล้วของดีๆจะมาหาเราเองนะถามฉันว่าเอาเงินไหมนะฉันก็ตอบว่าฉันรับไม่ได้ฉันเป็นคนที่รับเงินไม่ได้ถ้าจะให้จริงๆก็เนี่ยนะวางตรงเชี่ยนหมากนี่ฉันช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะแต่นี่ว่าจะให้หรือไม่ให้มันขึ้นอยู่กับคนนะมันจะคิดยังไงนิสัยยังไงสันดานยังไงจะให้มากขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่ตรงนิสัยของคนน่ะนะแต่ที่นี่ไม่รับเงินนะเพราะว่าที่นี่เรามีระเบียบต
รารับเงินไม่ได้จริงๆนี่แหละคนเราจะวัดกันนิสัยกันตรงนี้แหละไปถ้าอย่างนั้นก็เรียบร้อยแล้วก็ไปโชคดีเอาต่อไปมีใครจะเข้ามาอีกเลี้ยงคิวมาเลยบอกให้ปล่อยกูไงปล่อยกูเดี๋ยวนี้นี่บอกให้ปล่อยกูไงปล่อยกูไปบอกให้ปล่อยกูไงปล่อยกูปล่อยเขาปล่อยกูปล่อยเดี๋ยวนี้ไปแม่แม่วันนี้ผีสาวซะด้วยผีอ้อเอ้ามาจากไหนล่ะแกนะฮะทำไมถึงมาละวาดที่นี่จะไปรู้พ่อมึงเหรอเฮ้ยเป็นใครมาคว้าเลยเฮ้ยจับไปดิอะไรเล่านี่แกให้รู้ซะด้วยนี่มันบ้านของฉันนะสำนักของฉันไม่ใช่ป่าช้าที่ใครอยู่ไปซะผมไม่รู้ถ้าแกไม่ออกไปแกต้องเก็บตัวแน่อย่าขี้ไล่กูเฮ้ยทำไมดิท่านถ้าอย่างนี้นะมึงนิดแรงนี่มึงเอาไปไหวมั้ยไปไหวมั้ยไม่กลัวมึงอ่ะไม่กลัวนะเดี๋ยวมึงจะเจอดีแน่อีนี่มึงจะรู้โอ้ยไปกูนี่มึงต้องโดนนี่วายแช่เยี่ยวเจ็บป่าช้าอีนี่มึงจะต้องเจ็บแน่ออกไปไหมไม่กูนับ1ถึง3 1 2 3หมดเวลาเจ็บแน่เฮ้ยเฮ้ยมันหักไงมึงจับมันสิไอ้ไว้จับสิดิ ไอ้ก็ถ้ามันร้ายอย่างนี้แล้วก็มึงจับมันมาเข้าห้องหน่อยไปเลยพาเข้าห้องดิเอ้าจับมาจับมาจับไอ้ก็ไอ้โก้ไอ้บ้าไอ้คนนี้มาเว้นเข้ามาเอาไปเลยไอ้จ้าผมเต้นงานเลยกูไปเฮ้ยตาขวางอย่ามาใกล้กูขวางพ่อลูกตาเลยลูกพ่อมึงอ่ะจับมันมาจับไปสิไปกูก็ตายมีหัวจังเนี่ยฮะไม่รู้ไปกูไปกูไปนู่นนี่ตัวนิดเดียวเดี๋ยวพวกมึงคอยดูดีๆนะเห็นไหมดีหรือไม่ดีล่ะมึงพักมาดีหรือไม่ดีพักพามาเหรอวะเฮ้ยเองก็พูดถูกแล้ววันนี้เราต้องรวยยิ่งเป็นไฮโลนะหูกูน่ะขี้อย่างนี้หูหนวกๆอย่างมึงเนี่ยนะเอาเว้ยเสียงไว้เผื หมาก็ต้องแทงกันอยู่แล้วนี่เดี๋ยวรอให้มันเขย่าก่อนเอาแทงเอามึงเชื่อหูกูสิเฮ้ยว่าไงเขย่าสิอะไรเขย่ากูเขย่าแล้วมีไฮโลที่ไหนครอบครัวเป็นสุขเดี๋ยวกูแทงอะไรมึงแทงตามนะแทง1กับ2 1กับ2เหรอไฮโลเนี่ยแทงมันต้องแทงเขี้ยวไอ้เผือกไม่แทงเหรอไม่อยากแทงเลยว่ะอยากให้เจ้ามือแทงอะไรเผือกทะลึ่งเดี๋ยวทีๆไปหรอกแค่ขยับไปเดี๋ยวกูจัดการเองแทงเว้ยแทงไปอย่าสัวเว้ยสองเอาลุงแทงไปลุงเรียกยังเนี่ย1กับ2เนี่ยโอเคไม่มีใครเปิดนะโอเคเอามือออกด้วยมือออกด้วย
ังกินเนี่ยเก็บโอ้ลุงใจเย็นหน่อยเฮ้ยแทงไหมเชื่อกูตั้งไปเลยแทงหมดยังเปิดแล้วเว้ยเร็วดิพี่สามสามแทงมาแทงเสียวเว้ยกูว่าหมดดากเลยอ่ะเก็บเฮ้ยเฮ้ยไปกินเลือดตัวแล้วก็ออกไปไปเลือดแทงว่ะไอ้ก็ไป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 กลับดิหมดแล้วนี่เอ้าหมดแล้วนี่พี่แล้วเว้ยหมดตูดกันแล้วสิพวกมึงอ่ะกูจะหมดตูดหรือไม่หมดตูดเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับหมาตัวไหนนี่ว่ะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไอ้ที่พูดน่ะปากหรือเปล่าวะฮะถ้างั้นเงินกูก็คงไม่เกี่ยวที่จะให้มึงยืมเหมือนกันใช่ไหมเอ้ยเฮียที่ฉันพูดออกไปคือหมายความว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยคือแบบมันไม่รู้อะไรผักให้ฉันมาพูดอ่ะว่าแต่ว่าเฮียจะให้ฉันยืมจริงหรือเปล่าล่ะก็ได้อ่ะนะดอกฉันก็คิดไม่แพงหรอกนะแต่ว่าเล่นได้แล้วก็รีบเอามาคืนหน่อยแล้วกันโอ้ยมีปัญหาเฮียฉันไม่เก็บเงินเฮียไว้ให้บูดหรอกนะฉันคืนอยู่แล้วรีบคืนจริงวีดีขึ้นดีขึ้นรบกวนพี่มาศไปหรือเปล่าจ๊ะรบกวนพี่มาศไปสิเฮ้ยมึงต้องรีบเอามาคืนกูนู้นโธ่ไอ้พี่มาศคือฉันคืนอยู่แล้วแหมไม่ต้องห่วงเลยฉันให้คืนอยู่แล้วล่ะเฮ้ยเอาไว้ไม่ฟังอีกแล้วนะเฮ้ยเชื่อกูอีกครั้งนะแมวแมวแล้วไอ้โธ่ซ้ำให้เป็นนี่ไอ้มาไม่ด้วยใช่กูก็ว่าอย่างนั้นแหละบ้านเราน่าจะมีงานบ้างแล้วเป็นนี่ใครไม่เป็นเป็นนี่ไอ้มาซะด้วยถ้าเราไม่ใช้นี่มันนะมันเอาเราตายแน่เลยนะเว้ยเฮ้ยบีที่แกอย่าลืมเลี้ยงข้าวเขาด้วยนะหมดนี่เปิดนะกูจะแทงต่ำอยู่แล้วเหมือนมีอะไรมาโดนใจกูให้กูแทงสูงอะไล่ลงก็ออกผ่าปากเต็มตีนมั่งสวิงจริงเว้ยไอ้มึกกูอยู่นี่ไอ้มึกกูคิดออกแล้วไอ้สิงอะไรปิดล้างดวงเลยปิดทำไมอ่ะเดี๋ยวตีแม่งสามคงแน่สักตีเรื่องอะไรอ่ะมึงมองกวงติงเหรอฮะเท่าแกไอ้เผือกอ่ะเพื่อนฉันตามันเหล่อ่ะเท่าแกตาเหล่อ่ะตาเหล่คืออะไรวะก็ตาส่อนไงตาส่องทุ้ยไม่สมประกอบฉันมีของมาตาส่องนี่เอามาเอาเข้าไม่ไล่นี่มียากโง่นี่เพื่อนมึงนี่นี่อะไรอีกอ่ะโอ้ใช้ไรพังทองแท้นี่อะไรวะเนี่ยกุมารทองอ่ะเท่าแกเอาลูกคิกมาลูกคิกหยิบไม่ไหวล่ะไม่มีทำอะไรเดี๋ยวสิ้นเดือนว่าจะตักเงินหรือเดือดร้องว่าตลอดถึงเดือนรับตังโอ้โหเท่าแกนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่ลูกคิดหรือเปล่าเนี่ยตักกล่องอ่ะมันเป็นลูกคิกเดี๋ยวนี้มันโตแล้วให้พ่อมันคิก จับหยิกเกาหยีจับหยีคังหยิกคังหยิกคังขวยคังขวยคังหยีคังหยิกคังขวยเจ็ดพังสองมึงสองพังสองมึงสี่สี่มึงสองสี่มึงแปดห้ามึงเก้าทั้งหมด59บาททั้งหมดเลยนะ59บาททับทำไมมันน้อยนะเท่าแกของนิดเดียวเอาอะไรเยอะแยะวะไอ้เผือกมีอีกเปล่าเอาตังค์ให้มันไปเดี๋ยว
มีอีกมีอีกมีอีกมีจ้ะมีจ้ะไปนับตังนี่ไงเฮ้ยหัวใครวะหัวพ่อมึงไงเฮ้ยหมดเลยเหรอวะเนี่ยพวกแกไม่เคี่ยวยิงขอต้องเยอะตั้งแยะแล้วจะพอใช้หนี้ไอ้มาหรือว่าไอ้เบือกไปไปกำลังหาตัวพวกมึงอยู่พอดีเป็นไงได้เงินมาไหมอ๋อได้กูใช้มึงอยู่แล้วเอาไปดิมึงมีแค่นี้เองเหรอวะเอ้าก็วันนี้มันมีแค่นี้ไม่เกินมาลืมมาเรื่องกูก็ใช้มึงอยู่แล้วเออไม่ได้กูจะเอาวันนี้มึงจะบ้าไงกูยังไม่ได้กินข้าวเลยมันบอกมันจะวันนี้กูพรุ่งนี้กูให้มึงแล้วกันนะเดี๋ยวมึงจะว่าไงล่ะเอาแต่กูเยาเลือดหัวมึงออกแทนฮะมึงจะเลี้ยงกูเหรอเลี้ยงพ่อมึงซะมึงไม่โดนแบบนี้มึงจะไม่จ่ายกูใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นี่ไงกำลังหาอยู่โอ้ยเจอแล้วนี่นะกูไม่ได้ตั้งใจตั้งใจกูไม่ได้ต่อยมึงกูจะต่อยมากอ๋อมึงจะต่อยกูเหรอไอ้บ้ากูแก้ไม่เพื่อนไอ้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 ต่อยตีกันเดี๋ยวนี้แล้วชกกันเรื่องอะไรลูกชายกันนั่นน่ะแกล้งเพื่อนฉันน่ะกูไม่ได้แกล้งพวกมันติดหนี้กูไม่มีเงินใช้อ่ะกูเลยต้องสั่งสอนหน่อยถึงงั้นก็ไม่น่าทำกันรุนแรงขนาดนี้เอาล่ะเรื่องที่มันซ้อมเองอ่ะนะถือว่าเป็นดอกเบี้ยกันแล้วกันไอ้มึงอีก3วันนะเงินที่เหลือมึงเอามาใช้หนี้ให้หมดด้วยจ้ะพ่อกำนันป่ะพวกเราเดี๋ยวผมว่าไม่ต้องพูดขโมยขึ้นบ้านเออถ้าอย่างนั้น
รีบเอาอาจารย์ไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานกันโอ้ยบ้าเอ้ยอาจารย์ยังไม่ตายเร็วสิมึงจะทำอะไรก็ทำไปไอ้พวกบ้าอาจารย์อาจารย์นี่มึงพวกมึงทำอะไรกูเนี่ยไอ้เผือกกูรู้เลยนะว่ามึงเนี่ยขโมยของของกูไปด้วยเนี่ยอาจารย์พวกฉันสำนึกผิดแล้วยกโทษให้พวกฉันด้วยนะนะอาจารย์นะไอ้พวกนี้เอาไม่เป็นไรกูให้อภัยมึงนะครั้งนี้นะแต่ครั้งหน้ามึงจะให้มีอีกนะมึงกูจะบอกให้จ้าอาจารย์อยู่เนี่ยเดี๋ยวกูจะมีของมาให้มึงอาจารย์ยกโทษให้ฉันนะอาจารย์ยกโทษไปแล้วก็บอกแล้วไงว่าจ้าเนี่ยแกเป็นคนใจดีคนฟังอาจารย์เว้ยไปแน่พวกมึงไปไปเลือกไปฮัลโหลเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเฉียวเวลาของเราขอให้เขียนตบมือต้อนรับนายเพิ่มกล่าวเปิดร้านเลยครับWow.
ช้านี่เดี๋ยวเพื่อนช้านี่นะคงไม่มีปัญหาเอ๊ะรู้สึกกำนันเข้มจะยิ้มแบบแหยงๆหมวกบีบหัวเว้ยเฮียเรียกฉันมามีธุระอะไรเขาบ้านน้องหนุ่มทองมา
้ยเอาเฮ้ยคิดจะมาอยู่กับลุงพี่หรอกไอ้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ขอร้องหรอกจำนวนเยอะจริงๆดูพูดถีบไปนั่งโน่นตะเกียงมาอ้าวแล้วผมจะอยู่ใครอ่ะอยู่อย่างนั้นเนี่ยยกไปเลยนั่นองค์นี้ด้วยไปเร็วก็ใช่ย่อยเล่นมากกระทืบโกงไปเลย
ีไปคือในมาดมันเฮ้ยข้ารับมันไม่ได้หรอกเพราะเงินเนี่ยนะเองได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเองเลยนะเว้ยพ่อข้านะสอนไว้ว่าลูกผู้ชายนอกจากทดแทนบุญคุณต้องมีน้ำใจอ่ะรับไว้เถอะนะใจเองเว้ยที่เองยอมเจ็บตัวเพื่อช่วยเหลือข้าไอ้เดียวฉันไอ้หมึกไอ้โกไอ้เผือกจะเป็นเพื่อนตายกับเองเว้ยเองมีเรื่องอะไรบอกข้าถึงตายข้าก็ยอมเว้ยขอบใจเองมากเว้ยเฮ้ยโว้ขอบใจเองเว้ยทีมลิฟต์เข้าบ้านเลยลูกไปปิดห้องให้ดีนะสามไปปิดประตูหลังครัวเร็วเข้าเองอ่ะช่วยเร็วคนช้าช้าช่วยนางสาวมันปิดประตูหลังครัวไปเฮ้ยกระจายกระจายกันออกไปวันนี้ต้องสนใจกรรมอะไรของมึงวะไอ้แน่อนมึงเป็นใครวะไม่สำคัญหรอกเว้ยที่มาตาอะไรนี่พี่เอ้า
าไว้ลูกพี่ไปลุยไปเฮ้ยว้าวไป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 ไม่ถอยไปแล้วอย่าตามมันนะมึงไปเร็วดีกว่าไปแล้วอย่านะมึงตามนะมึงไปพอไม่ต้องตามแล้วทำไมล่ะกำนันถ้าตามพวกมันไปอ่ะไม่รู้ว่ามันจะดักรอเล่นงานพวกเราอยู่หรือเปล่าล่าเราก็ได้คืนแล้วอ่ะวันหน้าไปตามล่าพวกมันใหม่ก็แล้วกันไปวันนี้พวกเรากลับจริงๆจะล้างถ้วยล้างจานนี่ต้องเอาพระมาเป็นเพื่อนประจานพระนี่ก็จะมีพระมาเป็นเพื่อนโอ้โหนี่ก็กินจังเลยมากินแกกินเหล้าอะไรเนี่ยก็เหล้าไทยนี่แหละ
แต่ถ้าเรามีไอ้ฝรั่งแก้มก็เรียกว่าเหล้าฝรั่งเอาเอาละตายแล้วทำบาดพระตกไปแล้วมึงทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้วะมึงทำหล่นทำไมวะกูไม่ได้ทำหล่นโอ้ยนี่ลุงพ่อจะเอาดิบบาดล่ะเอากระมังกันดิลงไปงมเลยไปกูลงไม่ได้อ่ะทำไมกะบอกขาวรีบอ่ะขามึงจะรีบไปไหนล่ะเออท่อลงไปงมเลยลงไปงมเลยเร็วๆลงไปงมเร็วๆมาอุโลน้ำมึงจุงอุหน่อยเดี๋ยวกูช่วยมึงระวังระวังรู้ว่ามึงไม่มึงเนี่ยไม่มีน้ำใจเลยมาทำหล่นทำไมเร็วเร่งจับได้เนี่ยนี่หายยืนหน้าโหนกอยู่ทำไมลงไปช่วยกันงมหมดฝั่งโน้นเห็นไหมเนี่ยน้ำมันไหลเห็นเปล่าว่าช่วยนี่แกว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยตาทองเป็นนี่ครับลงไปว่ายอยู่นี่เลยบวชตั้งนานเมื่อไหร่จะเป็นเจ้าหนึ่งนาทีล่ะเจ้าคณะแฝงแฝงอะไรแฝงวัดลุงพี่เออเจอแล้วครับไอ้ชั่วไอ้กูก็เจอนี่ไงทำแบบนี้นะคนอย่างกูอยู่วัดมานานแล้วถ้ากูไม่ไปไม่ใช่ลูกคนอุ้ยสวัสดีจ้าว้าวชาวบ้านเขามาบอกว่าไอ้ถมเนี่ยมันถูกฟันตายที่ท้ายวัดเองออกไปฆ่าเลยชาวบ้านก็จะได้ไม่สงสัยแบบนี้มันต้องเป็นฝีมือของไอ้เดี่ยวแน่ๆเฮ้ยไอ้เดี่ยวมันเป็นคนดีนะเว้ยมึงเอาอะไรมาพูดอ่ะแล้วตอนนี้มันหายไปไหนล่ะแล้วไอ้เดี่ยวมันหายไปไหนเมื่อคืนข้าใช้ให้ไอ้เดี่ยวเอาเศียรพระกลับมาได้คืนกันหรือยังมึงนะมึงไอ้ชิบหายหน้าตาก็ดีๆเฮ้ยไม่น่าเลยว่ะกูว่าแล้วมันเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายตีนข้าก็ไม่ชอบขี้หน้ามันตั้งแต่แรกแล้วพวกโยมอ่ะจะไปกล่าวโทษไอ้เดี่ยวมันเลยอ
อ้าวแล้วทำไมหลวงพี่ถึงพูดแบบนี้ล่ะก็เมื่อคืนน่ะไอ้ปลามันทำบาดหล่นลงไปในน้ำพอลงไปงมก็เจอหัวไอ้เดียวหัวไอ้เดียวไอ้เดียวมันคงถูกฆ่าตอนที่เอาเศียรพระกลับมาที่วัดอาตมารู้สึกสงสารมันจริงๆลูกฉันเอาละเอาละเป็นอันว่าข้าเนี่ยมองคนผิดไปส่วนไอ้คนร้ายที่มันลอยนวลอยู่เนี่ยข้าจะรีบจับตัวมาลงโทษให้ได้ทำไมดีวะไอ้เถื่อนฮะมึงไปรอบไปก่อนไปดีกว่าข้าไปข้างในเองมึงไม่ให้กูเข้าไปข้างในแล้วมึงรอบอะล่ะโอ้เรื่องมากดิป้าจะต้องถีบเขาให้โอ้โหนักเก่งนักเก่งเหลือเกินมีเล่นเสียงอีกรีบไปสิเก่งละกูนี่แหละเดี๋ยวก็จะไปไหนอ่ะโอ้ตอนนี้ครับคือเดี๋ยวผมจะมาสมัครเป็นนักมวยครับอะไรอ่ะถ้าแก่แล้วก็บอกครับอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้เนี่ยมันลงเสียว่ะไม่ใช่ใครมวยหรือมางี่เง่าเลยว่ะไอ้เข้มยืนสักกระเบืออยู่ทำไมจัดการเด้เองเสียข้าวสุกนะมือไปเลยป่ะหรือฟังไม่รู้เรื่องเหรอเขาแกบอกนี่ลงเสียไม่ใช่ค่ายมวยไอ้ออกมาเลยไอ้มีอะไรเหรอคือฉันจะเอาตังค์มาใช้นี่ต้องรีบก็ได้อ๋อคือฉันไม่อยากเป็นนี่ใครนานน่ะจะได้จบๆที่นี่พันสี่ครับนายเอาสิยาดิเอาเอาไปนี่ทำไมอยู่ๆบ่อนปิดซะล่ะเรื่องอะไรของมึงอ่ะฮะมึงอยากเล่นนักเหรอแล้วมึงก็เสียอีกไอ้เดียมก็ตายโหงไปแล้วมึงคิดว่าไอ้เดียมต้องมาใช้หนี้แทนมึงอีกเหรอหึพวกเราอย่างที่เขาว่างนะคนดีผีตามใช้เว้ยผีใช้นี่พูดไม่คิดเฮ้ยอะไรของมึงน่ะฮะมึงจะไปไหนอ๋อพี่จะกินน้ำพริกเหรอน้ำพริกพ่อมาเลยเฮ้ยไว้กระทืบมันรู้เห็นตำตำไปเดี๋ยวจัดการเองเอาเว้ยเฮ้ยลุยโชคดีไว้น้องแสดงว่าเหตุผลแค่นี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยรับรองมันต้องมีอะไรไปซ่อนอยู่ที่นั่นแน่ๆมันก็แน่นอนอยู่แล้วอาจารย์ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันคงไม่คุ้มเข้มถึงขนาดนั้นหรอกโอ้ยบักฉะนั้นงานนี้นะฉันคิดว่าเราน่าจะต้องไปสืบสาวราวเรื่องให้มันเด่นชัดยิ่งกว่านี้หน่อยดีกว่าแม่มีผัวอย่างแกนะมีลูก10คนยังดีกว่าอีกเนี่ยคิดผิดจริงๆพ่อไปจะไม่คุยอะไรกับฉันนักเลยฮะตามาตามาจ้องอยู่นั่นแหละแกนี่แกจะหาปลาหรือจะหาแมงเม่ากันแน่เนี่ยฮะหาดูทำเข้าไปนี่ทอดก็ทอดไปไวจ้องอย่างนี้แล้วปลาจะกระโดดขึ้นเรือเหรอมันติดหาอะไรวะนี่เฮ้ดึงไม่ได้จะทำอะไรกินเนี่ยตามาออกแรงเลยสิบนอยู่นั่นแหละบนเฉาะๆคนจะหาปลูหาปลามาต้องมีสมาธิเดี๋ยวปูปลาหนีหมดแล้วบนเฉาะๆได้กูติดถีบหน้าลงเรือแล้วเนี่ยไม่ขึ้นหรอกอย่างเงี้ยดูทำก็
กบเนี่ยต้องพ่อไม่ต้องห่วงหน้าเข้ามาดูใช่ไหมนี่สกุลแห่เดี๋ยวนี้นี่บทฝีมือจริงยังไงมายังไงล่ะโยมแถวนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรล่ะแล้วจะไปไหนเหรอไปดับไฟไปหยุดไว้หยุดแค่นี้แหละเรียกผู้ชายมาทำไมจะให้ฆ่าใครล่ะไอ้วันนี้ยังไม่หรอกแต่ที่มานี่นะต้องการให้พวกเองเนี่ยหนีไปกบดานที่อื่นกันก่อนพวกมึงอ่ะหลบไปสักพักนึงก่อนไว้ให้เรื่องมันเงียบๆแล้วค่อยกลับมาไปไม่นานหรอกเว้ยพวกกูมีงานจะให้พวกมึงทำอีกไอ้เหี้ยส่งขาพวกฉันรู้กันแล้วกันไป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 เอาตัวล็อกกันก่อนไ
ไอ้หวังไอ้ปืนมึงเฝ้าอยู่ที่นี่นะเฮ้ยกูไปก่อนแล้วมีชอบความรุนแรงใช่ไหมชอบความรุนแรงใช่ไหมเดี๋ยว
็นใครวิ่งมาทางนี้ป่าววะไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยดูแลให้ดีนะเว้ยไปเว้ยตัดทีมนะตัดทีมอยู่ไหนไปพบบังแล้วไปเร็วสู้มันมั่งเลยเหรอเดี๋ยวดิฮะกูเคยเลี้ยงผีเอาไว้นะแต่ว่ากะว่าเอาเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นด้วยก็นี่อ่ะเนี่ยจำเป็นแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าไม่จำเป็นหรอกโอ้จานมันมีเรื่องเลยนะว่าไปอ้าวไอ้เดียวไหนว่าไอ้เดียวเสกขันคบได้
จะไหวไหมเนี่ยเสร็จกูแน่ไปดีด้วยมากนรกหรือสวรรค์มึงเลือกเอาแล้วกันเว้ยชาติเนี่ยพี่ทำบุญมาน้อยนะวาสนาพี่มีไม่พอที่จะได้อยู่เป็นคู่ผัวเมียกันเองอย่างเช่นคนอื่นเขาอย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่ถึงชาตินี้เราจะไม่ได้อยู่เป็นคู่ผัวเมียกันเราก็ได้รักกันนะพี่เดียวหากชาติหน้ามีจริงพี่ขอเกิดมารักเองอีกขออย่าให้ได้พากจากกันอย่างชาตินี้เลยจ้าพี่มีว่าชาตินี้หรือชาติหน้าฉันจะเกิดมาเพื่อรักพี่รักพี่รักพี่ตลอดไหมคุณอย่าเพิ่งลุกหนังยังไม่จบแอคชั่นลงเลยแม้ว่าฟ้าจะทำจะทำไปไกลสายตกไปก่อนขอชิดใจฉันก็ยังไม่รู้แม้ว่าดูตำนานนี่มันจุดหาพ่อใส่หน้ามึงจับเจอแล้วนี่เจอหัวแล้วหัวกูหัวไอ้นี่ไหนนี่จับไหนอ่ะนี่หัวมองมาสิไหนอ่ะใช่เปล่าเฮ้ยจะเข้าไปแล้วเฮ้ยใช่แล้วจานนี่โอ้ยเจอใส่เป็นตัวกูไม่ใช่แล้วไปหนวดด้วยอาจารย์เจอแล้วอาจารย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์เจอแล้วอาจารย์เฮ้ยนี่จานแล้วจะเจอกันไหนนั้นที่ยาวแล้วดูดิอย่าแหกดิหนูก็ดูมันเสียว
กูดึงปลาไหลมึงดีกว่าไหมมามาเลยนี่อาจารย์ไม่ต้องไอ้เผือกมึงพูดกับมันหน่อยดิวะฉันบอกมาไม่ได้หรอกฉันกำลังขับมันอยู่ตะลิ่งมึงพายไปขนาดเข้าตะลิ่งเนี่ยไม่ใช่ตะลิ่งไหนก็บอกว่าตะลิ่งไม่มาไงเดี๋ยวมันถีบตกทั้งคู่เลยไอ้ฮาเนี่ยมึงอ่ะไม่กลัวนะเดี๋ยวมันจะเจอดีนะไอ้นี่มึงจะรู้นี่ไว้แช่เยี่ยวเจ็ดกันพ่อมึงต้องเจอวันนี้นะมึงอ่ะนี่ว่าไม่หิวน้ำกูไม่เลยทำมาให้มึงแหลกเอาไว้ไว้ที่โอ้เตียกลับมาอยู่กับว่าเฮ้ยไอ้เสียงอะไรลื้อลองดูดิใส่เตียว่าไหมไม่ใช่เตียหรือแน่นอนเลยเพราะเตียเลือดโดนปืนยิงแสกหน้าเฮ้ยจริงจริงไอ้สังลังหมามึงกล้าลุกเสียอะไรกันวะเสียเรียกหาพ่อมึงเหรอกางเกงอะยังเย็บไม่เสร็จกางเกงอะไรวะกางเกงของเรือยังเย็บไม่เสร็จกางเกงอะไรของมึงนี่นะ